ก้อยรัชวินคลอดน้องเวลาเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า4คนครั้งแรกค่ะยินดีกับคุณแม่ลูก2ล่าสุดสำหรับก้อยรัชวินคงมาลัยที่เพิ่งกำเนิดลูกสาวน้องเวลาลูกสาวคนเล็กอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนหลังในโซเชียลของเธอและสามีตูนอธิวราได้ลงข้อความส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงวันที่28โดยระบุเอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบแต่งงาน3ปีวันที่เราทั้ง3คนตั้งตารอกับวันพรุ่งนี้วันที่เราจะได้เริ่มต้นการออกเดินทางครั้งใหม่ไปด้วยกันทั้ง4คนแสดงถึงความตื่นเต้นที่ลูกในท้องเตรียมนับถอยหลังออกมาดูโลกกว้างแล้วนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ก้อยรัชวินได้ลงภาพครอบครัวพร้อมหน้ากัน4คนครั้งแรกพร้อมกับแคปชั่นเอาไว้ว่าภาพแรกของพวกเราทั้ง4คนพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ปาณอาทุกคนค่ะซึ่งงานนี้คุณแม่ก้อยเองยังได้เปิด Instagram ให้กับลูกน้อยไว้อีกด้วยเพื่อลงพัฒนาการและความน่ารักให้แฟนๆได้ชื่นชมและยิ้มตามนั่นเองค่ะในขณะที่คนบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม